3,400,000ครัวเรือนจาก6จากแต่นั้นทั้งหมดมันเท่าไหร่นั่นเองครอบครัวทั้งหมด4,680,000 4.68 ล้านครัวเรือน 4,680,000 ครัวเรือนจากทั้งหมดนะวันนี้เขาจ่ายงวดที่1ถึงงวดที่6เนี่ย3,400,000ครัวเรือนนะครับคิดเป็น 75% ของเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งงวดแรกเนี่ยตั้งแต่งวดที่1ถึง6นี่เขารวบยอดโอนจ่ายทีเดียวพร้อมกันตั้งแต่วันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้24 25 26 27 28 5วันนี้นะก็จะจ่ายงวดที่1ถึง6งวดที่6ใช่ทีนี้เขาจะแบ่งเป็นภาคครับค่ะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนเนี่ยภาคเหนือนะเขาจะโอนเงินให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรกำแพงเพชรตากอุตรดิตถ์และอุทัยธานีวันนี้ครับที่นายกจะไปกดปุ่มเนี่ยดูสีตามนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคือวันนี้นะได้6งวดเลยนะนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้25พฤศจิกายนเนี่ยภาคเหนือที่จังหวัดลำปางจังหวัดน่านจังหวัดแพร่พร้อมกับภาคอีสานที่จังหวัดอุดรร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีส่วนวันที่26พฤศจิกายนนะครับโอนเงินให้กับชาวขอนแก่นสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาและยโสธรวันที่27โอนเงินให้กับพี่น้องชาวอีสานที่บึงกาฬหนองบัวลำพูหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิศรีสะเกษและวันที่28พฤศจิกายนโอนหลายภูมิภาคโอนหลายที่เลยใช่อีสานนี่จังหวัดเลยอำนาจเจริญภาคกลางอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีและลพบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะโอนไปที่ชลบุรีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วสมุทรปราการแล้วก็ตราดค่ะครับส่วนภาคตะวันตกนะคะโอนไปให้กับจังหวัดราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้นะคะโอนไปที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสแล้วก็กรุงเทพมหานครก็จะได้รับโอนมาที่5นี้ด้วยค่ะกทมก็อยู่แถวหนองจอกครับนะเขตหนองจอกที่ยังปลูกข้าวอยู่บ้างนะครับภาพรวมนะคะก็เกษตรกรได้รับการโอนไปเนี่ย4,290,000รายครับนะคะแล้วก็จำนวนเงินทั้งสิ้น 56,17 ล้านบาทค่ะนี่โอนวันนี้นะจำนวน6งวดนะครับเงินที่โอนนี่เป็นเงินไร่ละพันไหมคะใช่ไหมใช่ครับเป็นเงินไร่ละพันนะคะเป็นเงินในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,555ถึง2,566นะคะครับผมนะอันนี้ส่วนต่างด้วยนะครับส่วนต่างแล้วก็เงินไร่ละพันจำเพาะก็จะค่อยๆทยอยจ่ายนะครับก็แจ้งให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบตามนี้นะครับก็เอาว่ารัฐเขาช่วยแหละนะช่วยมากช่วยน้อยก็ช่วยนะครับอาจจะมีปัญหาในการดำเนินการบ้างที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเรามาในพื้นที่นะคะแต่ก็เขาก็ตั้งใจช่วยจริงๆครับก็อาชีพเดียวละที่เขาพอทำไม่ได้ทำได้น้อยเขาช่วยเขาให้ตังค์อ่ะอาชีพเดียวชื่ออื่นไม่ได้ครับอาชีพอื่นไม่ทำก็ไล่ออกเลยนะขายไม่ได้ก็เลิกขายกันเองเลยนะใช่ค่ะต้องล้มหายตายจากกันไปใช่นะครับแล้วเราช่วยกันภายใต้งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนะครับแล้วเราจะไปช่วยมากก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันผิดข้อตกลงองค์การการค้าโลกนะเห็นไหมรัฐก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกฎกติกาโลกนะครับเรื่องของการแข่งขันทางการค้านะครับเรื่องชาวไร่อ้อยเนี่ยเวลาเราจะช่วยชาวไร่อ้อยเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีที่จะช่วยนะอยู่ๆไปช่วยเดี๋ยวตัวบราซิลฟ้องนะฟ้องไงฟ้ององค์การการค้าโลกนะพอเขาฟ้องปั๊บเนี่ยทำให้เราส่งน้ำตาลออกไปไม่ได้นะเนี่ยมันจะเป็นข้อตกลงทางการค้านะครับอันนี้ก็เราถือกติกาหลายใบเราอยู่กับหลายคนมันเป็นข้อตกลงของโลกไปแล้วตอนนี้นะครับค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะว่านาฬิกาที่เอ๊ะใส่ซื้อที่ไหนซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ไม่ต้องบอกแล้วกันนะคะว่าโฆษณานะคะ